ราชบุตรนุ้ย4มุมเมืองนะครับไฟล่าสุดคว้าแชมป์ของเวทีมวยฝนจางชลบุรีนะครับส่วนเพชรนาทวีสอพงอมรครับนักชกในวัย19ปีจากนาทวีครับจังหวัดสงขลาฟอร์มหลังของเขาครับมีแพ้น็อกลูกบอลลูกเด่นกีฬาตรังครับแพ้น็อกเจ้าพบวายุชอเกตวีนาแล้วก็แพ้น็อกน้ำตาลเดือดเกียรติชัดชัยครับในการชกไฟล์ล่าสุดครับสามไฟล์หลังยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของเพชรนาทวีวันนี้จะแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่น่าสนใจน่าติดตามครับเพชรนาทวีกับทางด้านของเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนเลยครับผู้กองโขงตอมอครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพื่อไทยเล็กใช้สีเสื้อสอสอมานิดชลบุรีครับซึ่งท่านให้การสนับสนุนแล้วครับมีเจ้าหยกผู้กององค์ตอมอครับเปิดสักครู่ที่ผ่านมาขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอนมงคลครับส่วนทางด้านของเพชรนาทวีนะครับคุณพงษ์อมรพิกุลชัยพัฒน์หรือว่ามรพักสดเลยครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอนมงคลด้วยตัวเองครับส่วนเจ๊ดวนนี่น่าจะชมอยู่หน้าจอทีวีครับสีภรรยาคู่ใจของคุณมรพักสดเลยครับเอาละครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนี่คือมวยคู่แรกเปิดรายการนะครับและทุกคู่ในช่วงของการถ่ายทอดสดครับจะมีรางวัลจากแอนตาซินนะครับผู้ดูรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่เดิมนะครับมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอย 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางนี่มอบ 30,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับนั่นแหละครับเรียกว่าทำดีมีรางวัลแล้วครับเวทีครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับทางด้านของเพชรนาทวีซ้ายนะครับดาวรุ่งวัย19ปีจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับสงขลาก็ที่ผ่านมาเพิ่งจะจัดรายการใหญ่ไปครับในขณะที่ทางด้านของเพื่อไทยเล็กรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าสายเลือดดีนะครับอยู่ในทีมของปราบปรามเล็กสิทธิ์สันทัศน์นะครับมีปราบศึกซึ่งปราบปรามเล็กนี่เป็นคุณพ่อของน้องเบียร์นะครับเป็นคุณพ่อของเพชรสมพงษ์ครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นตอนนี้หยุดไปแล้วเลิกไปแล้วครับครับมาดูนะครับผลงานการสร้างสรรค์ของปราบปรามสิทธิ์สันทัศน์ครับอดีตนักมวยดังนะครับซึ่งไฟล่าสุดนั้นไปคว้าแชมป์ของเวทีมวยฝนจางชลบุรีครับเมื่อ5กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเอาชนะราชบุตรนิ้ว4มุมเมืองมาถือว่ามีดีกรีครับเข้ากรุงสายเลือดดีครับพวกปราบศึกปราบปรามครับอดีตนักมวยดังจากน้องใบแดงนะครับตอนนี้ก็คงจะติดตามเชียร์อยู่หน้าจอทีวีครับ PPTV HD 36ติดตามได้นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 12:15 นเป็นต้นไปครับกับคู่มวยเรียกว่ามีทั้งดาวรุ่งดาวดังนะครับซุปเปอร์สตาร์มารวมกันอยู่ที่สนามมวยแห่งนี้ครับผลงานของสจวิชิตอ่องละออครับหมดยกที่1พักสักครู่เดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้แอนตาซินครับมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกนิมิตนะครับซึ่งมีคุณเทพธรรมะเป็นผู้แทนมอบนะครับขอบคุณคุณเทพธรรมะไปบนเวทีครับตามคำมั่นกันต่อครับนอกจากแอนตาซินนะครับที่มอบรางวัลพิเศษนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วมวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับก็ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอตะเคียนฟาดหางศอกกลับมอบประวัติอีก 10,000 บาทด้วยกันนะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ของคู่แรกเปิดหัวความมันในวันนี้ครับเป็นมวยดาวรุ่งพิกัด102ปอนด์แล้วครับดาวรุ่งหน้าใหม่ดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆครับบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์แยกออกมาเอาละครับรูปร่างโครงสร้างปาดหัวตัวเท่าแล้วครับ175ซมครับทางด้านเพชรนาทวีอาจจะเล็กกว่าโดนดันเททิ้งลงไปครับเพชรนาทวีลุกขึ้นมาเดินต่อครับเพื่อไทยเล็กเนี่ยทีบเอาไว้ครับแข้งขวาเนี่ยครับเดินเข้ามาแข้งขวาแล้วครับเพ
เพชรนาทวีก็ต้องบอกว่าต้องเปิดเกมลงทุนเลยครับต้องเดินติดถึงตัวให้เร็วครับเนี่ยครับเดินเข้าไปก็โดนทีมอีกแล้วครับโอ้โหลูกทีมต้องบอกว่าเยอะมากครับวันนี้เพื่อไทยเล็กครับในวัย15ปีกว่าๆนะครับแต่วันนี้ขึ้นมาท่าเพชรนาทวีนักชกวัย19กระดูกชั่วโมงบินนั้นอยู่ที่น้ำเงินครับเพื่อไทยเล็กจะผ่านได้หรือเปล่าครับเจอของแข็งแบบนี้อยู่ที่ใจด้วยนะครับร่างกายนั้นสวยงามอยู่แล้วครับรูปร่างช่วงได้ฝีมือครับทีมขวาครับเท้าหลังครับเอาโดนต่อยซ้ายลำตัวครับแข้งขวาขึ้นมาบวกมัดนะครับขวางหน้าแก้มาแล้วครับลูกนี้นะครับดับเกมมีสายแยกออกมาบอกว่าถึงอาวุธแล้วนะครับนะครับถึงอาวุธแล้วครับคู่ที่2คู่แรกครับยกที่2ครับเอาแล้วครับแข้งขวาติดกาดครับหมัดซ้ายตัดลำตัวมาแล้วครับทางด้านเพชรนาทวีเปิดเกมขยับเข้าหาท้าดวลชวนแรกแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับฝีมือพลิ้วครับครับอาศัยกระดูกเดินปวดเดินชวนทะเลาะแล้วนะครับเริ่มจะมีเสียงเชียร์ขยับเดินเร็วขึ้นโดนทีขวาทับเท้าหลังมัดไปนะครับรูดออกมารูดตีได้บ้างครับกรรมการดันเกลือแยกก่อนแยกมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับแข้งขวาครับแข้งขวายาวๆเลยครับเพื่อไทยเล็กรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับเนี่ยครับมัดขวาโอ้ยโอ้ยฉลับไปนิดเดียวครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของเพชรนาทวีหมดยกที่2ครับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าพยัคฆ์ชนนะครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับตามต่อบนเวทียกที่3ครับเปิดหัวความมันวันนี้ด้วยพิกัด102ปอนด์ขอบคุณครับยาแผ่นยาตราเสือ11ตัวครับสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชื่อชัยเอื้อบุญยนันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ครับลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกครับของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับตามต่อครับวงในยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกิดมีศาสตร์แยกออกมาครับเนี่ยครับแข้งซ้ายลุดอีกแล้วครับเพชรนาทวีต้องสืบเท้าลึกๆเลยครับนะครับเกาะในเกาะในแล้วตีได้ไหมครับวงในใครตีใครครับยังตีกันไม่ได้ครับเอาละครับเวลายังมีมากพอครับให้กับทั้งคู่นะครับถีบซ้ายนำเข้าไปเพชรนาทวีแข้งซ้ายลุดอีกแล้วครับโดนแข้งขวาแล้วครับดาบสองหลุดเมื่อไหร่ครับหลุดเป็นโดนครับเพชรนาทวียังไม่ท้อขยับเดินครับเดินให้เร็วต้องคิดเร็วทำเร็วครับเพื่อไทยเล็กนิ่งดีเหลือเกินนะครับไม่มีลูกตกใจครับเอาละครับแทงซ้ายได้แทงซ้ายได้มาหนึ่งทีต้องทำให้ต่อเนื่องครับเน้นซ้ายไปหนึ่งทีครับพอได้เสียงเชียร์ครับนะครับซ้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเสียงเฮมาเลยครับเสียงเชียร์มาแล้วนะครับเพชรนาทวีวันแล้วก็กำลังใจดีเหลือเกินครับช่วงพักยกก็มีอัดฉีดมาด้วยครับ 50,000 ครับเอาละครับใส่เข้าไปแม่แต่ว่าเนี่ยครับโอ้ยโดนทีบล้มทั้งยืนเลยครับโอ้ลูกนี้ครับทีบขวาครับเท้าหลังด้วยครับล้มทั้งยืนหงายท้องไปเลยครับเริ่มซ้ายได้ซ้ายมานีนึงแล้วยังขาดความต่อเนื่องไปปลายทีนึงนี่ครับทางล่างบอกให้ชูกับปั้นให้เร่งเกมเดินให้เร็วขึ้นอีกตัดเวทีซ้ายซ้ายเอาละครับเริ่มจะมีเสียงเชียร์ครับได้มา2ซ้ายนั่นแหละครับขยับใหม่ครับทางด้านของเพชรนาทวีเนี่ยครับหมัดซ้ายตัดลำตัวเหลือไทยเล็กครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับจังหวะของเพชรนาทวีมันยังขาดเกินอยู่ครับเนี่ยครับจังหวะเดินเข้าไปครับ
เงื้อมาจากนาทวีสงขลาแล้วก็ไม่ถึงนะครับหลุดอีกแล้วครับหมัดซ้ายครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับขยับเดินต่อครับเพชรนาทวีขยับเข้าไปโอ้โหเจอทีอีกแล้วครับลูกถีบต้องบอกว่าทางด้านของเพื่อไทยเล็กครับวันนี้ครับใช้ได้เลยครับทำได้ดีด้วยนะครับแล้วนิ่งมากครับอีกไปครั้งหนึ่งเอาละครับอึดอัดแล้วครับเจอโจทย์ยากครับทางด้านของเพชรนาทวีครับมาถึงตรงนี้ครับหมดยกที่3ครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับพยัคฆ์ชนผู้กองโอ่งตอมอครับตามต่อครับยกที่4ครับยังมีเวลาครับยังมีเวลากับทั้งคู่นะครับเรามาดูกันต่อครับเพื่อไทยเล็กยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าจังหวะในการเดินเข้าทำนั้นขาดเกินแล้วครับนี่ครับขาดความต่อเนื่องติดขัดครับในช่วงพักยกกับคุณพรผักสวนบอกโอ้โหบอกว่าต้องเร่งเกมให้เร็วกว่านี้ครับต่อยท่อต่อยหน้าต่อยท่อต่อยหน้าครับออกแข้งซ้ายครับเดินให้เร็วครับถ้าเดินช้าก็จะเข้าร่องแบบนี้แหละครับวันนี้เพื่อไทยเล็กวางเกมมาดีจริงๆครับไม่มีลูกตกใจครับนี่เป็นนักชกดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับจังหวะฝีมือครับผลผลิตของพวกปราบปรามปราบศึกนะครับเดินมาสายเลือดดีครับนี่ครับโอ้โหมองเห็นหมดเลยครับทีมแล้วจังหวะปวดหัวแล้วครับตอนนี้เพชรนาทวีทำลายไปครับเตะทำลายจังหวะแล้วครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กอันนี้ครับทีมอีกครั้งครับยังแก้ไม่ตกนะครับทางด้านของเพชรนาทวีครับทีมครับอาวุธไม่เยอะนะครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กแต่ว่านี่ครับทีมกับแข้งขวาเพชรนาทวียังแก้ไม่ตกเลยครับไม่รู้ว่าจะงัดตำราไหนนะครับหมัดก็ยังเก้ๆกังๆครับไม่ไหลลื่นจังหวะการเดินเกมบุกของเพชรนาทวีเพื่อไทยเล็กนี่มองเห็นหมดเลยนะครับวันนี้ขึ้นมาทาบนักชกรุ่นพี่แล้วไม่มีลูกตกใจเลยครับนิ่งมากซ้ายเพชรนาทวีสั้นไปอีกอ้าวโดนทีบอีกโอ้ออกอาการตอแตแล้วตอนนี้กรรมการดำเพลิงมองแล้วครับว่ายังไงดีไม่ได้ครับอีกสักฮึกหน่อยเพชรนาทวีท้อไปแล้วครับอะไรครับโดนจนท้อแล้วครับทางด้านของเพชรนาทวีครับหมัด 1-2 มาครับคิดอะไรแล้วต้องรีบทำเลยครับทางด้านของเพชรนาทวีนะครับเวลานั้นไล่หลังแล้วครับเจอเวลากดดันแล้วครับถูกกดดันด้วยเวลาแล้วนะครับเทเลกาต้องบอกว่าเกมรับยังไม่พลาดทีไว้นะครับทีโอ้โหทีกระเด็นกระดอนแล้วครับแข้งขวายังไงครับนะครับไม่ไหวครับสุดท้ายกรรมการดำเกิงมีศาสตร์นะครับตัดสินใจยุติการชกเลยครับกับทางด้านของเพชรนาทวีพ่ายน็อกนะครับหมดทางสู้กับทางด้านของเพื่อไทยเล็กไปในยกที่4ครับคู่เปิดหัวความมันของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับไม่ต้องพึ่งคะแนนของกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับติดตามดูเส้นทางของเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนดีๆครับเอาละครับมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับ